ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีเด็กๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็มาพบกับวิชานะคะวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วสิชั่วโมงที่แล้วนะคะที่พูดถึงในเรื่องของความถี่ของเสียงนะคะความถี่ของไม้บรรทัดที่มีผลต่อเสียงนะคะหากความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดเนี่ยต่ำนะคะไม้บรรทัดมีมวลมากสั่นมากเสียงสูงหากไม้บรรทัดมวลน้อยสั่นน้อยนะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ต่ำนะคะเราค้างกันอยู่ที่ในหน้า63มาดูกันในหน้า64ค่ะในหน้า64นะคะอันนี้จะพูดถึงนะคะทบทวนก่อนนะพูดถึงในกิจกรรมนะคะที่ได้ยินเสียงแหลมขึ้นนะคะหากเราเนี่ยใช้ส่วนที่เป็นขอบโต๊ะนะคะในการบีบไม้บรรทัดถ้าไม้บรรทัดมวลมากความถี่น้อยไม้บรรทัดมวลน้อยความถี่จะมากความถี่นะคะจะขึ้นอยู่กับมวลของไม้บรรทัดด้วยนะคะมาดูในหน้า64นะคะตรงสมมุติฐานสมมุติฐานนะคะที่ตั้งไว้เหมือนหรือแตกต่างกันนะคะกับสิ่งที่ค้นพบนะคะก็คือสมมุติฐานนะคะต้องเหมือนกันเหมือนนะคะเหมือนกับที่ตั้งนะคะเหมือนกับที่ตั้งสมมุติฐานไว้โดยนะคะความถี่ของทัดนะคะโดยความถี่ของไม้บรรทัดมีผลต่อเสียงต่ำเสียงสูงนะคะเหมือนกับที่ตั้งไว้นะคะโดยนะคะความยาวความถี่ของไม้บรรทัดนะคะมีผลต่อเสียงต่ำและเสียงสูงจากกิจกรรมนี้นะคะค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงต่ำนะคะในข้อ7เมื่อไม้บรรทัดส่วนที่เลยพ้นขอบโต๊ะนะคะยาวที่สุดจะมีความถี่น้อยที่สุดเสียงที่ได้นะคะจะต่ำสุดแต่เมื่อไม้บรรทัดที่เลยขอบโต๊ะสั้นที่สุดจะสั่นด้วยความถี่มากที่สุดและเสียงที่ได้ยินจะสูงที่สุดนะคะเมื่อไม้บรรทัด
ันนี้นะคะเมื่อไม้บรรทัดสรุปแล้วว่านะคะเมื่อไม้บรรทัดเนี่ยในส่วนที่เลยพ้นขอบโต๊ะนะคะมีความยาวที่สุดจัดสรรด้วยความถี่นะคะน้อยที่สุดเสียงที่ได้ยินจะต่ำที่สุดแต่เมื่อไม้บรรทัดส่วนที่เลยขอบโต๊ะนะคะสั้นที่สุดจะสั่นด้วยความถี่มากที่สุดเสียงที่จะได้ยินนะคะจะสูงที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะ เกี่ยวกับในเรื่องของความความถี่ของเสียงนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับในเรื่องของความถี่ของเสียงนะคะหากความถี่น้อยนะคะเสียงก็จะได้ยินต่ำหากความถี่มากนะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะสูงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรอเพื่อนสักครู่นะคะเสร็จแล้วรอเพื่อนสักครู่นะเราจะเขียนเยอะหน่อยนะคะเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะถ้าพอมีเวลาอาจจะทำแค่ในหน้า65และ66นะคะชั่วโมงต่อไปก็จะได้ขึ้นกิจกรรมใหม่นะคะอันนี้อาจจะเขียนเยอะหน่อยนะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นการอธิบายซะส่วนใหญ่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรอเพื่อนค่ะนักเรียนครูเบียร์ให้เวลา3นาทีนะคะให้เวลา3นาทีถ้าเมื่อไหร่ที่ครูบอกว่าคุณครูจะไปหน้าอื่นนะคะรู้ว่าตัวเองเขียนไม่ทันให้แคปหน้าจอไว้นะคะเลยนะคะครูเบียร์ไปในหน้า65ค่ะครูเบียร์ขอนับแคปไม่ทันนับ1ค่ะแคปได้เลยนับ1 2 3ค่ะโอเคนะคะน่าจะเสร็จแล้วนะมาดูตอนที่2ค่ะในหน้า65ม้วนของน้ำนะคะอันนี้นะคะตอนที่2ตอนที่2เนี่ยต้องเล่าก่อนนะคะว่าตอนที่2เนี่ยเขาจะเอาน้ำใส่ขวดนะคะเอาน้ำใส่ขวดเสร็จแล้วเนี่ยพอเอาน้ำใส่ขวดครึ่งขวดกับเต็มขวดถ้าครึ่งขวดเนี่ยเขาก็ไปเคาะนะคะปรากฏว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแหลมกว่านะคะน้ำที่อยู่เต็มขวดดังนั้นนะคะก็จะเป็นกลายเป็นคำถามในตอนที่2นะคะจุดประสงค์เขียนเหมือนกันนะข้อ2ก็ถามว่ามวลของน้ำในขวดแก้วทั้ง2นะคะแตกต่างกันอย่างไรมวลก็คือน้ำหนักนะคะและปริมาตรของน้ำที่อยู่ในขวดทั้ง2นะคะขวดที่มีนะคะขวดที่มีน้ำเต็มขวดขวดที่มีนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมกับคุณครูพูดได้เลยนะคะมีมวลนะคะมากกว่ามีมวลหนึ่งส่วนสี่ของขวดนะคะโดยนะคะปริมาตรขวดที่มีน้ำเต็มขวดนะคะจะมีมวลนะคะมากกว่าขวดที่มีน้ำหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ก็คือทั้งหมดสี่ส่วนของน้ำในขวดน้ำเนี่ยนะคะเราใส่ไปทั้งหมดสามส่วนเหลือไว้หนึ่งส่วนเท่านั้นนะคะก็คือเกือบเต็มขวดนั่นเองข้อ2นะคะมวลของน้ำในขวดแก้วสัมพันธ์กับเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรนะคะขวดที่มีน้ำน้อยจะได้ยินเป็นเสียงสูงอันนี้ครูเวียให้นักเรียนลองไปทดลองนะคะที่บ้านได้เองนะคะโดยใช้ขวดโซดาขวดที่มีน้ำน้อยจะเกิดเสียงสูงอ
ขวดที่มีน้ำน้อยนะคะจะเกิดเสียงสูงกว่าขวดที่มีน้ำเต็มขวดนะคะคนละสีคือคนละข้อนะคะพื้นที่ค่าครูเบียร์เขียนตัวเล็กเนี่ยกลัวนักเรียนจะมองไม่เห็นนะข้อ3นะคะมวลของน้ำนะคะมวลของน้ำในขวดสัมพันธ์กับความถี่อย่างไรนะคะมวลมากความถี่จะน้อยส่วนมวลน้ำน้อยนะคะความถี่จะมากตรงนี้นะคะมวลมากก็คือน้ำเต็มขวดนะคะจะเกิดความถี่น้อยนะคะเสียงที่ได้เนี่ยจะต่ำกว่าน้ำที่มีมวลน้อยความถี่จะมากนะคะน้ำมวลมากความถี่จะน้อยส่วนน้ำที่มีมวลน้อยๆนะคะจะมีความถี่เนี่ยจะมากนั่นเช่นเดียวกันนะคะข้อ4นะคะเสียงสูงต่ำที่ได้ยินสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ำอย่างไรนะคะความถี่นะคะในการสั่นของน้ำน้อยจะได้ยินเสียงต่ำแต่เมื่อความถี่ในน้ำสั่นมากก็จะได้ยินเสียงสูงนะคะน้ำมีการสั่นน้อยคนละสีคือคนละข้อนะคะนักเรียนมันอาจจะบังโจทย์ไปหน่อยนะข้อ5นะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงต่ำนะคะการเกิดเสียงสูงต่ำการได้ยินเสียงสูงต่ำนะคะจะขึ้นกับความถี่ของน้ำในขวดโดยถ้าขวดเนี่ยมีมวลน้ำมากนะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะต่ำเพราะความถี่ในการสั่นของน้ำน้อยนะคะแต่ขวดเนี่ยมีมวลน้ำน้อยการได้ยินเสียงก็จะสูงนะคะสรุปจากกิจกรรมนี้นะคะการได้ยินเสียงการได้ยินเสียงสูงต่ำจะขึ้นอยู่กับมวลของน้ำในขวดการได้ยินเสียงสูงต่ำนะคะขึ้นอยู่กับมวลของน้ำในขวดหากน้ำน้อยการสั่นมากนะคะเสียงจะสูงหากน้ำมากทักทีนะคะอันนี้ทีหากน้ำมากการสั่นน้อย
ิงจ้ะข้อ1น่าจะเสร็จแล้วนะคะครูเบียร์เลื่อนขึ้นไปนะมีใครยังไม่เสร็จข้อ1บ้างไหมเอ่ยไม่มีนะคะครูเบียร์ก็จะได้เลื่อนขึ้นไปอีกนะคะจะได้เลื่อนลงมาข้อ6เลยนะคะส่วนข้อ6นะคะจากสิ่งที่ค้นพบทั้ง2ตอนนะคะสรุปได้อย่างไรในการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยจะเกิดจากการแสงสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะจะเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงโดยนะคะหากเสียงเนี่ยสั่นด้วยความถี่ที่แตกต่างกันหากมีการสั่นมากเสียงที่เกิดขึ้นจะสูงหากมีการสั่นน้อยนะคะเสียงที่เกิดขึ้นจะต่ำนั่นเองนะคะเสียงสูงต่ำนะคะเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากการสั่นของนะคะแหล่งแหล่งกำเนิดเสียงนะคะมีความสั่นน้อยเสียงที่เกิดขึ้นนะคะจะต่ำนี้ในเรื่องของเสียงนะคะใครเสร็จตรงนี้แล้วนะคะอีกหน้าหนึ่งนักเรียนสามารถลอกหลังคำว่าเช่นได้นะคะครูเบียร์ข้อ1นักเรียนน่าจะเสร็จแล้วนะข้อ1น่าจะเสร็จแล้วนะเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะคะโดยนะคะเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยจะเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงหากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะมีการสั่นมากเสียงที่เกิดขึ้นก็จะสูงนะคะหากแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมีการสั่นน้อยนะคะเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต่ำนั่นเองค่ะส่วนอีกในหน้าหนึ่งนะคะหน้า66นักเรียนสามารถลอกหลังคำว่าเช่นได้นะคะลอกหลังคำว่าเช่นได้ดังนั้นตอนนี้นะคะเรามีเวลาอีก10นาทีให้นักเรียนทำจนถึงในหน้า66นะคะโดยชั่วโมงหน้าเราก็จะเริ่มนะคะเรียนในกิจกรรมต่อไปนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะจบกันที่ในหน้า66ค่ะตอนนี้นะคะยังพอมีเวลาคุณครูให้เป็นเวลาให้นักเรียนนะคะเขียนให้เรียบร้อยค่ะ